เรามาดูการปลูกฟักทองนะครับฟักทองเป็นพืชที่ให้สารอาหารที่เป็นประโยชน์มีเบต้าคาร์โบไนนะครับและมีความอร่อยนะครับฟักทองจุดนี้ปลูกเมื่อเดือนมิถุนานะครับหลังฝนตกนะครับกระปลูกติดไร่อ้อยนะครับปลูกข้าวโพดสลับนะครับเป็นข้าวโพดต้มข้าวโพดเทียนนะครับ อันนี้ปลูกโดยวิธีธรรมชาตินะสังเกตใบนะครับจะโดนมีใบด่างนะครับเนื่องจากเราก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติก็หลังจากปลูกไม่เกิน3เดือนก็จะให้ผลนะครับนะครับตัวนี้ก็จะปลูกแบบอินทรีย์เขาว่าได้นะครับเพราะไม่มีการใช้ปุ๋ยก็ใช้ปุ๋ยขี้ไก่นะครับไม่มีการฉีดยาอะไรทั้งสิ้นนะครับฟักทองนี่ก็เป็นตระกูลแตงอย่างหนึ่งนะครับซึ่งนิยมมาใช้ประกอบรับประทานอาหารรับประทานหลายๆอย่างเช่นนึ่งนะครับนึ่งแล้วก็มาใช้เป็นเครื่องเคียงนะครับใช้ในการแกงนะครับใช้ในการประกอบอาหารหวานเช่นบวชฟักทองนะครับปลูกไว้กินนะครับโดยคุณแม่ผมนะฮะซึ่งก็เอาเม็ดไปหยอดๆไว้นะครับแล้วก็ปล่อยมันให้เทวดาดูนะฮะนี่ก็ถึงใกล้เวลาใกล้เก็บแล้วนะครับเริ่มแก่ผลเริ่มแก่แล้วครับแต่ยังไม่แก่จัดนะครับถือว่าไม่ดกมากนะครับเพราะไปกันตามธรรมชาตินะครับมีนอนโอเคถ้ามีนอนไหมมีนอนมาเจาะนะครับแต่กินผลไม่ได้กินแต่ใบนะครับนี่ก็เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นการเกษตรนะครับทำให้ง่ายนะครับแล้วก็ปล่อยมันตามธรรมชาตินะครับไม่ต้องใช้ยาใช้ปุ๋ยมากนะครับเราทำไว้กินเองแล้วไม่ทำเพื่อขายนะครับเราคำนึงของสุขภาพของเราปลูกสัก 10-20 หลุมนะครับไม่จำเป็นต้องปลูกมากนะครับเหลือไว้กินข้อดีของฟักทองก็คือเก็บไว้ได้นานนะครับลูกที่แก่เนี่ยเก็บไว้ได้หลายเดือนนะครับเพราะฉะนั้นการเกษตรทำให้ง่ายนะครับทำให้ง่ายๆนะครับไม่ต้องดูแลใจใส่มากนะครับทำให้กินเอง